ตอนนี้นะคะการก็อยู่ที่ DJI 13 Store ค่ะการจะพาทุกคนมาซื้อโดนตัวแรกมันจะต้องทำอะไรบ้างเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันค่ะด้านหน้าของการนี้น้องอะไรคะน้องเจมครับผมน้องเจมค่ะน้องเจมก็จะมาบอกวิธีการว่าพอเรามาที่นี่แล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเตรียมคืออะไรบ้างอย่างแรกที่ต้องเตรียมเลยนะครับก็คือบัตรประชาชนทะเบียนบ้านเพื่อมาขึ้นทะเบียน1ที่ต้องขึ้นทะเบียนก็คือขึ้นในนามกสทช.อย่างที่2คือการทำใบขับขี่ยื่น CAT อย่างที่3ที่ต้องทำเลยคือประกันภัยบุคคลที่3เพื่อใช้ยื่นตัว CAT ต่อครับทีนี้เอกสารก็จะมีตัวนี้เลยที่น้องเจมให้พี่มาตัวนี้จะเป็นใบกสทช.ก็คือใบขึ้นทะเบียนโดนครับก็คือชื่อพี่เป็นเจ้าของโดนลำนี้แล้วไอ้ตัวประกันบุคคลที่3คืออะไรประกันบุคคลที่3ก็คือโดนถ้าตกใส่รถคนอื่นประกันก็จะรับผิดชอบอ๋อครับผมเป็นแบบนี้นี่เองแล้วก็จะมีรายละเอียดวัตถุประสงค์ในการใช้แล้วก็มีตัวประกันภัยแล้วก็จะเป็นตัวใบขับขี่โดนตัวใบขับขี่เหมือนใบขับขี่รถเลยเนาะใช่ครับนี่เอกสารที่เขาเอามาให้เราแล้วก็สิ่งที่เราต้องเตรียมนะคะก็คือสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็บัตรประชาชนแล้วเราก็ยื่นให้เขาเมื่อเรากรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะให้ใบเสร็จเรามาโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะค่อยๆนะตื่นเต้นหน่อยใช่ตื่นเต้นหน่อยอย่างแรกที่อยู่ในกล่องเลยครับจะเป็นตัวโดนในเซตนี้จะมีตัวโดนกับตัวรีโมทนะครับเป็นรีโมทสมาร์ทพร้อมแบตเตอรี่หนึ่งก้อนจะอยู่ในตัวโดนนะครับพี่ถ้าเราจะซื้อแบตเพิ่มอะคะตอนนี้ต้องรอชุดเป็นไฟมอลคิกก่อนครับแล้วแบตตัวนึงใช้ได้นานไหมแบตตัวนึงใช้ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงครับพี่มาซื้อโดนเนี่ยต้องเช็คอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือเช็คตัวซีเรียลตัวโดนนะครับพี่มันอยู่ตรงไหนจะอยู่ตรงฝาหลังลิฟต์ตัวแบตจะอยู่ตรงท้ายตัวโดนนะครับพี่ตัวซีเรียลโดนจะอยู่ตรงนี้ครับตัวนี้จะมีใบพัดสำรองให้นะครับพี่1เซตพร้อมไขควงแล้วก็สายชาร์จนะครับมีอะไรไหมครบแล้วครับไม่มีแล้วหมดละใช่โอเคแล้วทำอะไรต่อแต่พี่จะบินต้องชาร์จแบตก่อนงั้นรบกวนได้ไหมคะได้ครับพี่เดี๋ยวชาร์จให้เพราะว่าเดี๋ยวจะอยากทดลองบินให้คุณสอนบินตรงนี้ว่าต้องทำอะไรได้ครับผมข้อมูลเพิ่มเติมกับคุณอะไรนะคะออยครับคุณออยครับผมก็คือตอนนี้เราเซ็นเอกสารเรียบร้อยแล้วอันนี้คือจบละคือมันเป็นการจบเรื่องของแค่การจดแต่เรื่องของที่มันอนุมัติมันยังไม่ได้เริ่มเพราะว่าทางเราต้องมีเรื่องของการส่งไปให้ทางหน่วยงานอีก3หน่วยงานกสทช.กรมการบินแล้วก็ประกันภัยบุคคลที่3ใช้เวลานานขนาดไหนคะ30วันทำการครับอันนี้คือเป็นเวลาของทางราชการครับส่วนกสทช.กับประกันอาจจะได้ก่อนส่วนกรมการบินนะครับมันจะต้องใช้ระยะเวลาเรื่องของการเช็คประวัติอาชญากรรมนู่นนี่นั่นต่างๆครับอ๋อแล้วระหว่างเนี้ยที่คุณกำลังดำเนินการพวกเอกสารเราสามารถเอาไปบินได้ไหมคือถ้าเอาตามหลักตรงๆเลยครับยังไม่สามารถบินได้อาจจะต้องรอใบอนุญาตก่อนเพื่อที่ทำถูกต้องตามกฎหมายครับแต่ถ้าจะบินจริงๆอาจจะต้องบินในพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ได้ใกล้ใครหรือว่าไม่ได้ไปรบกวนใครครับอาจจะเป็นแค่การซ้อมบินอันนั้นอาจจะได้ครับไปส่วนสาธารณะได้ไหมไม่ได้ก็ถ้าตามหลักแล้วยังไม่ได้ครับยังไม่ได้แต่ถ้าบริเวณบ้านของเราเองอะไรเงี้ยใช่ครับใช่ครับโดยปกติแล้วเราบินได้สูงประมาณเท่าไหร่คะตามกฎหมายประเทศไทยกำหนดแค่90เมตรครับ90ห้ามเกินใช่ครับแล้วมันก็จะมีเรื่องของกฎต่างๆเรื่องของกฎในเมืองอีกในเมืองถ้าจะบินสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้ครับพี่อาจจะต้องไปขอเรื่องของกรมการบินกสทช.เพื่อปลดล็อกซึ่งพี่อาจจะต้องไปเรื่องของสน.ด้วยเพื่อลงบันทึกประจำวันแล้วต้องแจ้งเจตจำนงว่าพี่จะบินสถานที่นั้นเพื่ออะไรเวลาไหนเวลาไหนกี่โมงถึงกี่โมงอะไรเงี้ยครับคือต้องมีกำหนดการใช่ครับที่ชัดเจนแล้วก็ไปยื่นที่สน.ใช่ครับสำหรับเขตในเมืองครับเขาจะกำหนดตั้งแต่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับ19กิโลวงเขานะครับคือถ้าจะบินในเมืองมันต้องขออนุญาตแล้วอย่างนี้แบบใช้เวลานานไหมเวลาเราไปทำขอเรื่องแบบถ้าเราจะบินในเมืองเห็นเขาว่าก็คือต้องดำเนินเรื่องก่อนประมาณ1อาทิตย์ครับ1อาทิตย์ใช่ครับถ้าเรามีงานด่วนมาไงก็คือก็อดไปเลยไม่ทันคือเราต้องรู้ก่อนหนึ่งอาทิตย์ครับอย่างสมมติพี่อาจจะบินนะตอนนั้นได้จริงแต่พอวิดีโอที่พี่เผยแพร่ไปแล้วพี่เตรียมโดนย้อนหลังได้แน่นอน
อ๋อมีย้อนหลังด้วยย้อนหลังแน่นอนครับเพราะว่าปกติเวลาเราถ่ายนะตอนถ่ายอาจจะไม่โดนอาจจะย้อนไปปีหนึ่งค่อยมาโดนยังมีเลยครับถ้าผมจะบอกฟิลมันก็จะคล้ายๆใบขับขี่รถยนต์นะครับโอกาสที่มันจะโดนถามว่ามีไหมมันก็มีแต่ปกติคือมีแล้วเขาเรียกตรวจไหมมันก็น้อยครับแต่ต้องมีมีกฎเรื่องในเมืองแล้วสมมติเราไปเที่ยวทะเลอย่างเงี้ยไอ้พวกอุทยานที่อยู่กลางทะเลนั้นน่ะโดดด้วยป่ะถ้าอุทยานพวกนั้นคือถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นเกาะอุทยานหรือว่าเขตต่างๆที่เป็นของอุทยานนะครับเราต้องทำหนังสือเดินเรื่องทั้งหมดเลยเพราะบางพื้นที่เขาจะติดป้ายเลยคือห้ามบินถ้าไม่ได้ขออนุญาตก่อนนะครับโนโดนใช่ครับเราต้องยื่นอนุญาตไปก่อนแล้วก็ต้องแสดงเจตจำนงว่าบินเพื่ออะไรวันไหนถึงวันไหนกี่โมงถึงกี่โมงแล้วถ้าไปบินต่างประเทศอ่ะต้องศึกษากฎหมายของแต่ละประเทศอีกทีนึงครับว่ากฎของแต่ละประเทศอาจจะไม่เหมือนกันบางประเทศน้ำหนักไม่ถึง249กรัมก็ถือว่าเป็น RC ปกติคือถือว่าเป็นของเล่นก็บินได้ทั่วไปแต่ถ้าบางประเทศเขายึดว่ามันต้องนู่นต้องนี่เราต้องดูกฎหมายของแต่ละประเทศทีว่าเขาให้ยังไงได้บ้างข้อกำหนดอะไรบ้างใช่ข้อกำหนดของแต่ละประเทศนั้นๆ นะครับเอ๊ะอย่างนี้พอเราทำครั้งแรกไปแล้วแล้วเราต้องมีต่ออายุอีกไหมคะคือกสชมันจะตลอดอายุการใช้งานส่วนประกันมันปีต่อปีอยู่แล้วกรมการบิน2ปี1ครั้งถ้าเราขาดประกันกรมการบินก็จะขาดไปด้วยเพราะว่าเขาบังคับทำคือถ้าไม่ทำประกันภัยบุคคลที่3กรมการบินก็จะต่อไม่ได้ภาพรวมก็คือมีแค่นี้ใช่ไหมคะใช่ครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรแค่เราทำตามกฎใช่คือถ้าทำตามกฎทุกอย่างมันจะไม่มีวุ่นวายแต่ถ้าเราแอบเมื่อไหร่ปุ๊บอาจจะโดนค่าปรับพวกหนักหน่อยหรือถึงอาจจะโดนลิฟต์โดนไปอะไรเงี้ยครับตอนนี้เรื่องระเบียบการต่างๆเราก็ได้ข้อมูลเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็มารอว่าชาร์จแบตเสร็จให้พี่เขาสอนเราบินนะคะเพราะว่าการไม่เคยบินเลยได้ครับมันก็จะเป็นการสอนเบื้องต้นเฉยๆครับอย่างสมมติว่ามือใหม่ที่ไม่เคยบินโดนมาเราก็จะทำให้รู้ก่อนว่าโอเคมันต้องรอตรงไหนต้องดูตรงไหนบังคับยังไงเพราะถ้าบางคนมือใหม่มาบังคับมองแต่หน้าจอเรามองไม่เห็นทางซ้ายมองไม่เห็นทางขวามองไม่เห็นด้านหลังมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ทำให้โดนมันตกได้ง่ายกว่าปกติครับแล้วเวลาลมมันแรงๆอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของลมแรงทุกอย่างมันจะมีการแจ้งเตือนของตัวเครื่องอยู่แล้วครับมันจะมีการแจ้งเตือนว่าถ้าลมแรงเกินไปหรือว่าเราเอาตัวเราครับไปอยู่ในอากาศแบบนั้นก่อนได้ว่าถ้าลมมันแรงเกินไปเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยขนาดตัวเรามันยังต้องพยายามเดินเลยถ้าตัวโดนมันอาจจะไม่ไหวอะครับในระดับประมาณนั้นเรารู้สึกว่าของตัวโดนตัวนี้มันทนความเร็วได้แค่ประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรเงี้ยครับแต่มันก็พยายามสู้นะครับต้องพยายามสู้มันต้องสู้สิลูกจะบินไม่ยากใช่ไหมอะจริงๆบินไม่ยากเลยครับนะมีพื้นฐานเคยเล่นอะไรมาก็แล้วแต่มันคล้ายๆกันหมดเลยมันจะยากก็คือเรื่องของความคล่องทำให้ภาพมันออกมาดูเนียนดูเป็นแบบที่เราคิดนะครับใช่ครับโอเคเดี๋ยวให้พี่เขาแนะนำแต่ละตัวว่าทำอะไรบ้างแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นพวกนี้ส่วนใหญ่อะไอตัวรีโมทอะมันก็จะเป็นแบบต้องใช้มือถือมันจะมีแบ่งเป็น2รุ่นครับมันจะมีเป็นรุ่นสมาร์ทคอนโทรลก็มีครับพวกสมาร์ทคอนโทรลก็คือเป็นหน้าจอในตัวอะไรเงี้ยครับแต่คือตัวนี้มันก็มีหน้าจอในตัวเหมือนกันแต่หน้าจอในตัวของเขามันอาจจะสู้กับพวกตัวใหญ่ๆไม่ได้แต่ถ้าเอาจริงๆถ้าเทียบแล้วมีรีโมทแบบเนี้ยกับต่อมือถือมือถือดีกว่ามือถือมีดีอย่างเสียอย่างครับถ้าเป็น iPhone เราใช้มือถือแบบนี้ในสภาวะอากาศที่ร้อนหน้าจอมันดอบแสงเองมันทำให้เรามองเห็นยากส่วนถ้าเป็น Android มันอาจจะสู้แสงจริงแต่มันจะดูดแบตเรื่องของแบตรีโมทก็คือเวลาเสียบอะไรของ Android ก็แล้วแต่มันจะคิดว่าเป็นชาร์จมันก็จะดูดแบตออกไปหมดใช่ครับดีอย่างเสียอย่างครับแต่ทั้งหมดก็คือใช้งานได้เหมือนกันหมดแต่ถ้าตัวใหญ่อะระยะเวลาในการใช้งานเวลาบินนะก็จะดีกว่าตัวเล็กถูกไหมคือมันเรียกว่ามันต้านลมได้ดีกว่าดีกว่าครับแล้วก็มันจะแอบแฝงเรื่องของพวกออปชันระบบเซ็นเซอร์กล้องรวมถึงพวกรูรับแสงต่างๆไปอยู่ในตัวเครื่องมันด้วยครับแต่ถ้าเอาจริงๆคนที่แบบบินถ่ายงานเยอะๆอะไรเงี้ยแนะนำตัวไหนถ้าไม่บอกบัดเจ็ตนะไม่บอกบัดเจ็ตเลยว่าเอ้ยฉันมีงบ 30,000 40,000 50,000 เอาแบบเนี่ยฉันอยากซื้อมาถ่ายงานจริงๆถ้าผมแนะนำนะครับผมจะแนะนำ2ตัวนี้ Air 2S กับ Mavic 3 Mavic 3มันจะได้ดีอย่างนึงคือมันจะเป็นกล้อง 4:3 หรือว่าไมโครโฟเตอร์ก็ครับก็คือจะมี2กล้องอยู่ในตัวนี้ครับเป็นแบรนด์ของ Hasselblad อีกทีนึงก็จะมีทั้งเลนส์ Wide กับเลนส์ Tele คุณภาพก็20ล้านตัวนี้ก็20ล้านเหมือนกันครับแต่เป็นเซ็นเซอร์1นิ้วรวมถึงถ้าเป็นเกียร์สีพวกนี้ก็จะได้10บิตหมดละแต่ถ้าเป็นตัว Cine ตัวนี้มันจะได้เรื่องของพวกไฟล์โปรเรสด้วยแล้วก็ความจุ1เทราไบต์สามารถไปทำเกียร์สีดูอะไรมันได้เยอะกว่าแล้วก็บินนี่สุดยอดมากครับตัวนี้ผมชอบสตาร์ท 73,890 ครับเป็นตัวซิงเกิลนะครับแต่ถ้าเป็นตัวคอมโบจะอยู่ที่ 93,990 ส่วนตัวนี้คอมโบอยู่ที่ 42,990 ตัว Air 2S เซ็นเซอร์กล้อง1นิ้ว20ล้านพิกเซลวิดีโอไปได้ถึง 5.4K แต่ตัวนี้ 5.1K 50เฟรมเรทตัวนี้30เฟรมเรทโอ้ยังมีของเล่นตรงนี้ด้วยอ่ะ
ตรงนี้มีอะไรบ้างคะเนี่ยจริงๆโซนเนี้ยมันจะเป็นเรื่องของพวกระบบกิมบอลหรือว่าพวกกันสั่นนะครับหลักๆเลยคือตัวเนี้ยมันสำหรับพวกกันสั่นไว้ถือเป็นพวกกองถ่ายก็ได้หรือว่าเป็นยูทูบเบอร์ก็ได้แต่ถ้ายูทูบเบอร์แบบใช้โทรศัพท์อยู่ก็เอาเป็นตัวเนี้ยถือเป็นกันสั่นก็ได้มันจะเป็นพวกไมค์กันสั่นแล้วไอ้ตัวเล็กๆอันพวกนี้ตัวนี้มันก็คือเป็นกล้องพ็อกเก็ตครับก็คือกันสั่นเหมือนกันแต่ถ้าเป็นเซ็ตคอมโบเขาจะมีเรื่องของไมค์ไวเลสมาให้ด้วยก็คือติดอย่างนี้ใช่ครับติดได้เลยอันนั้นจะเป็น FPV ครับFPV มันจะเป็นแนวเรซซิ่งหน่อยๆก็คือความเร็วสูงสุดเขาไปได้ถึง140กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถตีลังกาได้เหินได้พลิกได้แล้วแต่เราจะถนัดเพราะว่ามันเป็นแมนนวล 100% ใครสนใจนะคะก็แวะมาได้ที่ DJI 13 Store อยู่แถวลาดประเขาหาไม่เจอกดเข้าไปที่ Google Map เลยเดี๋ยวก็หาเจอวิธีการเปิดเครื่องมันจะมีกดทั้งหมด2ครั้งคือ1ครั้งสั้นแล้วก็1ครั้งแช่เปิดปิดตัวรีโมทกับตัวโดรนเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเปิดอันไหนก่อนก็ได้มันไม่ถูกฟิกมาว่าต้องเปิดอันนี้ก่อนหรือว่าต้องเปิดอันนี้ก่อนผมเริ่มจากเปิดอันนี้ก่อนก็ได้เปิด1สั้น1แช่ปล่อย1สั้น1แช่เปิดเสร็จมันก็ต้องมีการแอคทีเวทตัวเครื่องบวกกับใส่พวกอีเมลต่างๆครับก็ใช่แล้วก็อันนี้มันจะต้องมีการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับเพื่อที่เราจะต้องอัปโหลดต่างๆแต่คือจริงๆมันสามารถเล่นได้โดยที่ไม่มีเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้เราก็มาเลือกแบงคอกก็คือพวกเขตเวลาต่างๆครับเราก็เลือกว่าแบงคอกแล้วกดตกลงกดถัดไปอันนี้จะเป็นเรื่องของการใส่อีเมลละมันก็จะบอกวันที่เวลาอะไรพวกนี้ครับเรากดเปิดการใช้งานเลยปึ๊บจะเป็นการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของตัวเครื่องครับมันก็จะมีบอกต่างๆว่ามันจะเพิ่มอะไรเข้าไปบ้างครับคือถ้าเป็นตัวใหม่หรือว่าสินค้ามาใหม่ครับเท่ากับว่ามันจะไม่มีข้อมูลหรือว่าพวกไฟล์ต่างๆที่เขาพูดมาเลยเราต้องอัปเดตลงไปก่อนอย่างพวกแบบกล้องพิกอะไรนะครับเป็นแนวตั้งอะไรเงี้ยถ้าเราไม่อัปเดตไปก็เท่ากับว่ามันยังทำไม่ได้เราต้องอัปเดตไปก่อนแล้วก็ระหว่างอัปเดตนะครับไม่ควรไปจับตัวโดนดูนู่นนี่นั่นหรือว่าดีโมดก็คือปล่อยให้เขาอัปเดตแต่ถ้าแบตมันน้อยกว่าสักประมาณ 50% มันอาจจะอัปเดตไม่ได้ประมาณนั้นครับง่ายชาร์จแบตมันให้เต็มแล้วก็ค่อยมาอัปเดตมันใช่ครับแต่เครื่องมันก็ร้อนอย่างที่บอกจริงใช่ครับมันจะอุ่นๆข้างล่างเพราะว่ามันไม่มีเรื่องของพัดลมระบายสมมตินะระหว่างที่เราเอาไปใช้งานอะโดนน้ำโดนฝนหรือตกอะไรเงี้ยอยู่ในประกันป่ะประกันจะไม่คุ้มครองเรื่องของการตกหล่นชนหรือโดนน้ำครับก็คือมันจะคุ้มครองเกี่ยวกับพวกซอฟต์แวร์ของตัวเครื่องอย่างเดียวถ้าตัวเครื่องที่มีรอยกระแทกมาหรือว่านู่นนี่นั่นมาอะไรก็แล้วแต่อย่างนู้นว่าถ้าโดนน้ำก่อนมันจะมีแผ่นเขาเรียกว่าสติกเกอร์ที่มันเปลี่ยนสีครับจากตอนแรกมันจะเป็นสีขาวก่อนถ้าพี่โดนน้ำมาหรือโดนความชื้นมาสติกเกอร์นั้นมันจะเปลี่ยนสีแดงถ้ามันเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อไหร่นะครับมันจะแสดงว่าพี่ไปโดนน้ำมาหรือว่าโดนความชื้นมาซึ่งมันจะไม่สามารถหลอกได้เลยหรือว่าถ้าพี่ไปบอกมาว่าเอ้าไม่เคยโดนน้ำมาเลยนู่นนี่นั่นแต่คือข้างในมันเปลี่ยนเป็นสีแดงเรียบร้อยละก็แสดงว่ายังไงต้องโดนน้ำมาแน่นอนคือเขาจะยึดหลักสติกเกอร์เป็นหลักที่เขาตั้งมานะครับแล้วก็ถ้าพี่ไปชนมาหรือว่าไปตกมาแต่ตัวเครื่องมันอาจจะไม่ได้เป็นอะไรแต่มันอาจจะมีปัญหาตามมาภายหลังคือมันจะไม่คุ้มครองเลยครับถ้าเกิดกระแทกมาเขาจะมีรอยวงว่ามันอาจจะเกิดเพราะเหตุนี้อาจจะเกิดเพราะเหตุนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะวงมาแต่ว่าถ้ามันเกิดปัญหาอย่างนั้นแล้วอ่ะสามารถเอามาส่งซ่อมที่นี่ได้ใช่มั้ยใช่ครับสามารถส่งซ่อมที่นี่ได้ครับระหว่างนี้ก็รออัปเฟิร์มแวร์ใช่ครับรออัปเฟิร์มแวร์อย่างเดียวตอนนี้ก็อัปเดตเฟิร์มแวร์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลงไปทดลองบินกันค่ะเดี๋ยวเราถอดอันนี้ก่อนนะครับถอดก็แค่งัดข้างบนออกปึ๊บเรียบร้อยเลยอันนี้ก็ฟักขาที่เก็บไว้หน่อยเปิดเครื่อง1สั้น1แช่นะครับ1สั้น1แช่แล้วเราก็วางก่อนเลยปึ๊บแล้วของตัวดีโมดนะครับให้เราหยิบไอตัวจอสติ๊กเนี่ยขึ้นมาอ๋อมีอยู่ด้านหลังใช่ครับมีอยู่ด้านหลังแล้วก็หมุนแค่พอดีมือพอนะครับเอาแค่ตึงเสร็จปล่อยได้เลยเนี่ยครับเราหยิบตรงนี้ขึ้นมาตึงลองอันนึงได้ไหมได้ครับตอนใส่ไม่ยากจะยากตอนถอดเพราะว่ามันจะหล่นง่ายเสร็จแล้วก็รอ GPS จับควรให้มันเปลี่ยนสีขาวก่อนมันถึงจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าถ้ามันยังเป็นสีเหลืองหรือสีแดงอยู่แสดงว่ามันยังกำลังหาอยู่ถ้ามันจับชัวร์แล้วมันจะเปลี่ยนเป็นสีขาวนี้เราอยู่ในเขตสนามบินนะครับต้องมีการกดติ๊ก
นี่ยครับเปลี่ยนเป็นสีขาวเสร็จแล้วให้เรากดจุด3จุดความปลอดภัยครับกดเลื่อนลงมาเข็มทิศปกติครับให้เรากดปรับเทียบไอ้ปรับเทียบเนี่ยเพื่อทำการให้มันกำหนดจุดขึ้นจุดลงของเขาเพื่อที่ตอนที่สัญญาณมันขาดมันหายครับมันจะได้บินกลับมาในจุดนี้ได้ถูกต้องขึ้นลงที่เดิมใช่ครับเรากดเริ่มเสร็จเขาจะให้เราหยิบตัวโดนขึ้นมาประมาณเอว 1.5 เมตรอะครับแล้วก็หมุนรอบเลย360องศาท่าตรงนี้จะมีบอกปุ๊บให้เปลี่ยนท่าครับเป็นแนวตั้งแล้วก็หมุนต่อเลย360องศาอยู่ที่เดิมครับไม่ต้องเร็วก็ได้พอเราครบรอบเสร็จแล้วมันก็จะบอกว่าปรับเทียบสำเร็จเราก็กดวางได้เลยหลังจากนั้นมันจะเป็นขั้นตอนการสตาร์ทนะครับเดี๋ยวอันนี้เราตั้งความสูงก่อนความสูงมันจะมีกำหนดพวก Return to Home กับความสูงที่ประเทศไทยกำหนดนะครับความสูงที่ประเทศไทยกำหนดก็คือ90เมตรเราตั้งไว้ประมาณนี้แล้วก็ความสูง Return to Home ตอนเรียกบินกลับนะครับถ้าเราบินไม่ถึง43เมตรอย่างสมมุติว่าเราบินออกไปไกล50เมตรสูงแค่30เมตรเขาจะดิ่งขึ้นไปก่อนที่43เมตรนะครับแล้วค่อยบินกลับมาหาเราเดี๋ยวเราสตาร์ทก่อนครับสตาร์ทจะเป็นตัว V ของเขากันแบบนี้ครั้งแรกเขาจะให้เราเช็คก่อนว่าเราใส่ใบพัดถูกต้องหรือเปล่าเรากดตรวจสอบสมบูรณ์ปุ๊บสตาร์ทนะครับนี่สตาร์ทแล้วดับเครื่องคือกดลากลงนะครับลากแช่สตาร์ทตัว V ของเขากันเดี๋ยวเราถอยมานิดนึงครับตื่นเต้นอ่ะแล้วเราก็จะดันเครื่องขึ้นก็คือฝั่งซ้ายขึ้นลงครับฝั่งซ้ายขึ้นลงนะครับหมุนตัวลำก็คือขึ้นลงซ้ายขวาใช่ครับฝั่งซ้ายคือเป็นการขึ้นลงแล้วก็ซ้ายขวาคือแบบหมุนตัวลำอยู่กับที่นะครับฝั่งขวาคือการเคลื่อนที่ทั้งหมดก็คือเดินหน้าถอยหลังนะครับแล้วก็จะเป็นการสไลด์ซ้ายสไลด์ขวาครั้งแรกครับเวลาที่ผมจะแนะนำก็คือถ้ามือใหม่ให้มองที่ตัวโดรนก่อนเพราะว่าเราให้ดูการบังคับของเราครับว่ามันเป็นรูปแบบประมาณไหนอยากมองหน้าจอให้ตัวโดรนอยู่นิ่งๆก่อนแล้วค่อยมองหน้าจอว่าโอเคมันเป็นยังไงบ้างอะไรครับส่วนเซ็นเซอร์มันจะทำงานประมาณ2เมตรนะครับเนี่ยจากเนี่ยมันเริ่มไม่มาแล้วนี่ผมกดถอยอยู่นะครับข้างหน้าก็เหมือนกันคือมันใกล้เราไปใช่ครับคือมันก็จะไม่มาเพราะว่านี้เราตั้งเป็นระบบเบรกนะครับแต่ถ้าด้านข้างนี้โดนแน่นอนไม่ว่าจะข้างไหนนะครับเซ็นเซอร์จะมองไม่เห็นพวกกระจกสายไฟกิ่งไม้หรือว่าเสาไฟอะไรพวกนี้นะครับจะมองเห็นเป็นพวกวัตถุทึบเป็นหลักแล้วก็อย่างถึงว่าคือถ้าเราจะลงจอดเราสามารถกดลากแช่ได้เลยลากแช่จนกว่าจะถึงพื้นนั่นแหละครับเขาจะค่อยๆลงเองแบบนี้เดี๋ยวลองสตาร์ทดูครับเขาบอกให้ทำเป็นตัว V ก่อนใช่ครับสตาร์ทตัว V ของเขาก่อนปล่อยครับดันเครื่องขึ้นฝั่งซ้ายครับดันเครื่องขึ้นฝั่งซ้ายปึ๊บพอระดับไหนเราก็ปล่อยมือได้เลยเขาจะอยู่นิ่งเองเสร็จแล้วถ้าเราจะลงแล้วก็ค่อยๆใช่ครับพวกนี้จะตามน้ำหนักมือเราเลยถ้ามือเราค่อยๆก็จะค่อยๆตามแต่ถ้ามือเราไปสุดเขาก็จะไปสุดตามนะครับเราเปลี่ยนโหมดให้ก่อนเอาช้าวันนี้ปึ๊บช้าก็คือตัว C ครับ C มันเหมือนมันย่อมาจาก Cinema Mode มันจะทำให้พวก Slow Speed ภาพ Smooth อะไรเงี้ยครับส่วน Normal ก็เป็นปกติทั่วไปแล้วก็เป็น Sport มันจะใช้ความเร็วค่อนข้างมากครับแล้วก็อาจจะปิดเรื่องของระบบเซ็นเซอร์ไปด้วยเซ็นเซอร์จะไม่ทำงานในโหมด Sport ไอ้ตัวที่มันหมุนรอบตัวเองนี่มีฟังก์ชันอะไรบ้างคะก็ฟังก์ชันใช่มั้ยครับเราต้องหันตัวโดรนเข้ามาหาเราก่อนเรื่องของฟังก์ชันนั้นเราอาจจะต้องลากให้มันเป็นกรอบอย่างนี้แล้วมันก็จะมีเลือกPOI Active Tag บินตามอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เราก็สามารถเลือกได้ว่าจะหมุนฝั่งซ้ายหรือหมุนฝั่งขวาเพียงแค่เรากด Go ปุ๊บมันก็จะรันคำสั่งละแต่ถ้า Spotlight แบบนี้อยู่คือตัวโดนจะจ้องหาเราอย่างสมมุติว่าถ้าผมขยับเดี๋ยวผมลองขยับนะผมลองเดินดูคือตัวโดนมันก็จะมองแต่ผมเป็นหลักเห็นมั้ยครับเพราะว่ามันเป็นที่ Spotlight อยู่ก็เลยมองที่ผมเป็นหลักแต่ถ้าผมเลือกคำว่า Active Tag เมื่อไหร่มันจะเป็นเรื่องของการบินติดตามอย่างเพราะว่าอันเนี้ยผมถอยมันก็จะเริ่มบินติดตามมาแล้วรักษาระยะห่างแต่ถ้าเราจะกดยกเลิกก็คือกดสต็อปแล้วก็กดกากบาทออกแล้วพวกนี้คือมันก็มีเรื่องของพวก Active Tag อีกต่างหาก Active Tag ก็จะเป็นเรื่องของพวกฟังก์ชันต่างๆ Donny Rocket Circle มุมแมลงอะไรพวกนี้ครับมันก็มีท่าบอกตามข้างๆว่าทำออกมาแล้วจะเป็นประมาณไหนเนี่ยครับแต่อย่างว่าเราเลือก Donny แล้วก็กดปุ๊บแล้วกดบวกที่ตัวคนแล้วกดแค่สตาร์ทแล้วมันจะรันคำสั่งปุ่มพวกนี้จะเป็นปุ่มทิ้วกล้องขึ้นลงขึ้นได้มากสุดคือ60องศาลงได้มากสุดคือ90องศาหรือว่าเราจะใช้คีย์ลัดตรง C1 ตัวนี้ก็ได้มันเป็นการปรับกล้องขึ้นมาเท่า0องศาแล้วก็ลงทันที90องศา
ส่วนไอ้ C2 จะเป็นกล้องเป็นแนวตั้งเนี่ยครับ C2 ไม่เป็นไรคุณกดไปเราจะดูที่นี่ปึ๊บหัวมันก็จะหมุนตามไอ้นี่ใช่ครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นซูมได้มากสุดคือ2เท่าฝั่งขวาซูมใช่ครับฝั่งซ้ายอะคะฝั่งซ้ายเป็นทิวกล้องขึ้นลงครับส่วนถ้าเราจะเปลี่ยนโหมดกล้องให้กดตรงนี้สีขาวมันจะขึ้นเป็นกล้องให้กดอีกทีนึงเพื่อถ่ายเนี่ยครับกดสีแดงเพื่อเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดวิดีโอกดอีกทีนึงเพื่อถ่ายเนี่ยครับฝั่งนี้มันก็จะมีบอกว่าเราบินสูงเท่าไหร่บินไกลเท่าไหร่แล้วจะมีพวกแผนที่บอกด้วยว่าเราอยู่ในเขตไหนเนี่ยครับแต่มันอาจจะต้องใช้พวกสัญญาณอินเทอร์เน็ตแต่แบตถ้ามันน้อยกว่า17หรือว่าจะน้อยกว่าไปมันจะมีเรื่องของการแจ้งเตือนว่าแบตอ่อนแล้วถ้ามันน้อยกว่านั้นหรือเหลือ10เหลือ9ครับมันจะออโต้แลนดิ้งเลยโดยที่มันจะไม่สนใจว่ามันอยู่ที่ไหนนะครับตอนนี้เราก็แบต17แล้วใช่ครับ จริงๆมันสามารถลงจอดแบบบนมือได้เหมือนกันตัวนี้แต่มันอาจต้องใช้พวกทักษะหน่อยอย่างหัวเราบนมือแล้วก็ลากมาได้เลยรอมันลงแค่นั้นดับแล้วก็ปล่อยว้าดูหน้าดูหน้าตอนถอดออกว้ามันก็จะมีเตือนเรื่องของพวกแบตเตอรี่อ่อนอะไรครับเนี่ยแบตใกล้หมดชาร์จทันทีอะไรอย่างเงี้ยขออีกทีได้ป่ะแบบบินมาแล้วอยากจับเองอ่ะอยากจับเองอ่ะครับมันจะค่อนข้างอันตรายหน่อยนะจริงๆคือเราต้องรู้จักจังหวะนะครับถ้ามือใหม่แบมือแบบนี้ก็ได้ไม่เป็นไรครับโอเคงั้นอย่าพึ่งเพราะว่ามันจะหนีผมต้องกดลากลงก่อนพี่ต้องเอามือมาตามแบบนี้เอาให้มันกะระยะให้มันพอดีนะครับเดี๋ยวผมจะกดลากลงแล้วเจ๋งว่าอันนี้เขาชำนาญแล้วไงเราก็ต้องหัดฝึกนะคะเราก็จะได้ชำนาญแล้วก็อันนี้เราจะได้ทำได้แต่คือทั้งหมดคือเราอาจจะต้องชินกับตัวโดรนก่อนว่าการลงมันเป็นยังไงเพราะว่าถ้าเราเอามือขึ้นไปเลยเซ็นเซอร์มันจะทำให้มันหนีขึ้นไปอีกมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับพี่อันนี้ก็เราทดลองบินเรียบร้อยแล้วถามว่ายากไหมไม่ยากนะคะแต่ว่าต้องฝึกสำหรับใครที่ไม่เคยบินโดรนเลยอยากจะมีโดรนตัวแรกและอยากได้คำแนะนำดีๆนะคะก็มาที่นี่ได้เลยนะคะ DJI 13สโตครับสโตที่นี่มีกี่สาขาคะมี2สาขาครับก็มีที่ลาดพร้าวกับราชพฤกษ์นะครับสามารถเข้าไปได้ทั้ง2สาขาหรือว่าถ้าหาไม่เจอก็ตามเพจ Facebook ก็ได้ครับ DJI 13สโตแล้วก็ขอแอดมินได้เลยเดี๋ยวเขาจะส่งแมปแผนที่ให้ครับตามที่คุณออยบอกเลยฉะนั้นถ้าใดสนใจก็เข้าไปที่ Facebook ได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณออยมากขอบคุณครับค่ะแล้วก็ทริปหน้าการจะพาเพื่อนๆไปดูอะไรก็ติดตามกันแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ